ฮัลโหลเทสสวัสดีครับพ่อแม่ตอนนี้เนี่ยผมได้ทำธุรกิจที่ผมต้องการแล้วนะครับเป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็กเลยแล้วดูนี่สินี่มันรถช้างใช่ไหมส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็มีรถเสือด้วยนะถ้าพ่อกับแม่ว่างเมื่อไหร่แล้วก็มาเยี่ยมผมได้ทุกเมื่อเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวๆผมลืมแนะนำไปนี่เพื่อนสมัยเรียนผมเองชื่อว่าลำไยเธอน่ะมีเหาเยอะก็เลยเลี้ยงเจ้าตัวนี้มากินเหาอยู่ตลอดเลยแง้มๆขอกินเหาหน่อยอย่ากินเยอะนะฉันกำลังเลี้ยงมันอยู่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราเปิดสวนสัตว์ของเราเออลืมแนะนำไปนี่ครับพี่สุชาติผมจ้างมาเขาบอกว่าพูดได้ทั้ง12ภาษาแน่อ่าฮัลโหลชาวโลกโชว์ชาลาบาลาบาชูโอ้ชาลาบาลาโกดานาโฮภาษาดีฉันรู้จักดีอาฮิโนโมโตะฟูจิซาซิมิขนมโตเกียว และชาตินี้พี่สุชาติจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเฮ้อลืมบอกพ่อไปตอนนี้นะครับผมได้สัตว์ตัวใหม่เข้ามาในสวนสัตว์ของเราแล้วด้วยนั่นก็คือลิงชิมแปนซีสายพันธุ์นี้หายากด้วยนะคะถุยนี่มันคน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากันในเกมสู้ไทคูนนั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะพี่แป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาสร้างสวนสัตว์ที่สมจริงสุดๆกันเลยค่ะเอาล่ะเห็นภาพแล้วก็น่าจะรู้นะคะว่าภาพสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในสวนสัตว์กันเลยดีกว่าเมื่อเข้ามาในสวนสัตว์ของเราก็จะเจอกับพนักงานต้อนรับที่แสนน่ารักนี่สาวๆถ้าเข้ามาฉันให้เข้าฟรีแต่ถ้าเป็นเด็กก็ไม่เอานะเฮ้ยทำไมนายพูดอย่างนี้เล่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นเด็กนะก็พวกเด็กพวกนั้นมันชอบว่าฉันนกมันไม่รู้หรอกว่าฉันฮอตขนาดไหนโอ้ยก็แกเป็นนกยังไงเล่าสับสนอะไรล่ะเนี่ยมาดูอย่างแรกที่เราจะสร้างได้ก่อนดีกว่าค่ะทะแดนนี่คือกรงสัตว์ของเราค่ะมีการตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะแถมยังสามารถดูได้ด้วยว่าตัวไหนเนี่ยอยู่ได้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่แป้งจะเอาเป็นกรงที่มีถ้ำละกันค่ะเป็นอันแรกอันนี้เนี่ยเป็นถ้ำของแคนเกอรูนะคะปั๊มนี่มันเป็นก้อนๆกลมๆเลยนะเนี่ยเราควรจะตั้งมันไว้ตรงไหนดีถ้าเราวางไว้อยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเด็กๆน่าจะเห็นแล้วก็ชวนพ่อแม่เข้ามาดูได้ค่ะถ้าอย่างนั้นตั้งเลยโอ้โหหลอดไฟแทบแตกหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการเชื่อมทางเดินค่ะคนจะได้สามารถเข้ามาได้นะแล้วก็ลำดับต่อไปฉันจะต้องปล่อยสัตว์เข้ามาในนี้ซะก่อนว้าวดูกรงนั้นสิมีสัญลักษณ์อะไรด้วยนะคะนี่คือเขตพื้นที่ของสัตว์ปกปูอย่างเราและสัตว์ตัวแรกที่จะมาอยู่ในสวนสัตว์ของเราเนี่ยก็คือเจ้าจิงโจ้นั่นเองโอ้โหเป็นจิงโจ้พันขาวสั่งมาเลยละกันแต่ละตัวเด็กก็จะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันค่ะมีตั้งแต่ตัวเล็กเบบี้ยันแก่งอมใกล้ตายไม่เข้าใจเขาว่าแก่แล้วครั้งหรือไง กลัวมันตายสั่งเป็นจิงโจ้วัยรุ่นละกันค่ะเอาสัก2ตัวนะคะเป็นคู่สามีภรรยากันเอาละปั๊มสั่งมาเรียบร้อยขอประสงค์ละครับเฮ้ยทำไมประสงค์เร็วแบบนี้ล่ะเนี่ยตามติดชีวิตจิงโจ้ค่ะดูสิว่าจิงโจ้ของเราจะเป็นยังไงตัวฉันนี่ก็ไม่ได้วัยรุ่นเท่าไหร่เลยนะเนี่ยใกล้ๆจะแก่งอมเท่าตัวเมื่อกี้แล้วโอ้โหแม่จ๋าพ่อจ๋าที่ฉันอยู่ที่ไหนกันมึงเหยียดแข้งเหยียดขาหน่อยหูเก่าด้วยมีเห็บสงสัยจะมีเห็บแน่ๆเลยค่ะและอีกอย่างนึงที่จะทำให้สายของเรามีความสุขนะคะนั่นก็คือการสร้างของเล่นให้มันนั่นเองเจ้าจิงโจ้เนี่ยน่าจะชอบลูกบอล นะคะเราจะใส่ลูกบอลให้เขาปั๊บเอาให้มันได้ต่อยอะตุ๊กตะส่วนของที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คืออาหารของมันนั่นเองจิงโจ้นี่น่าจะกินหญ้าเป็นอาหารนะคะใช่ไหมอ๋อใช่จริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นก็ใส่หญ้าลงไปโอ้ก้อนแค่นี้เองเนี่ยนะแล้วข้างบนนี่มันจะไปกินยังไงกันเนี่ยอะเรามาลองดูดีกว่าว่าเจ้าจิงโจ้เนี่ยมันจะเล่นของเล่นของเราหรือเปล่านะคะแล้วมันจะกินอาหารยังไงนี่เจ้าจิงโจ้ลองมาเล่นของเล่นให้ฉันดูหน่อยสิไม่เอาหรอกพวกเราจะตำตัวเป็นหอยทากเฮ้ยนี่ไงมันไปกินอาหารแล้วค่ะโอ้นี่มันหญ้าอะไรเนี่ยไม่ใช่หญ้าจากเทือกเขาฝรั่งเศสนี่นากินแล้วคันปากจังเลยเออแต่ก็กินโอ้เป็นจิงโจ้ที่หรูหรามากๆเลยนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆ คลานตัวค่ะเข้าไปในถ้ำอ่ะถ้าอย่างนั้นปล่อยให้มันพักผ่อนไปก่อนละกันอันต่อไปนะคะที่เราควรจะสร้างเลยนั่นก็คือร้านอาหารนั่นเองถ้าเรามีร้านอาหารแล้วนะคะคนต้องเข้ามาเยอะมากแน่ๆพี่แปงขอสร้างเป็นร้านเบอร์เกอร์ละกันค่ะโอ้โห
ทำไมร้านเบอร์เกอร์ใหญ่ขนาดนี้น่ะปั๊มโอ้โหเบอร์เกอร์แทบหลุดออกมาทำการสร้างทางเดินค่ะโอเคนี่ทุกคนเป็นไงบ้างขายดีหรือเปล่าขายดีมากเลยครับหัวหน้าเบอร์เกอร์นี่นอนขึ้นแล้วครับแล้วดูเฟรนช์ฟรายนี่ทอดอีท่าไหนมันดำขนาดนี้ล่ะเนี่ยอ๋อมันน่าจะไม่ได้ดำจากการไหม้นะครับอยากใกล้เกาะ ลูกค้าคนต่อมาเดินมาแล้วค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะอ้าวเดินกลับเฮ้ยสวัสดีค่ะฉันอยากได้เบอร์เกอร์นะคะ1อันนะคะเบอร์เกอร์เหรอครับได้เลยครับจัดไปโอ้เข้าไปงมเบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์ร้านปีมาแล้วครับขอบใจอ้าวไม่จ่ายตังค์เหรอมีหวังสวนสัตว์ของเราเจ๊งแน่ๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องสร้างสัตว์ตัวต่อไปแล้วล่ะเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้ามาซื้อเบอร์เกอร์มากขึ้นนะคะเจ๊คนเมื่อกี้นี่นิสัยไม่ดีจริงๆเลยตรงนี้นะคะจะอยู่ในป่าเขตชื้นๆหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะสร้างเสือจากัวโหเสือจากัวนี่น่าจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากๆเลยนะคะเชื่อมต่อกับทางเดินตรงนี้ปั๊บโอเคทำไมมันรู้สึกใจคอไม่ดีเลยแถวนี้นี่มันชื้นจริงๆค่ะถ้าเราใส่เจ้าเสือลงไปนะคะมีหวังเนี่ยมันได้เป็นหวัดตายแน่ๆไม่เป็นไรเขาบอกมันอยู่ได้นี่นาเสืออยู่ไหนนะเสือเจอแล้วค่ะจากัวโอ้โหมีหลายเลเวลหลายระดับหลายสายพันธุ์นะคะแต่ตัวเรายังดาวน้อยอยู่ไงเอาไปเลยตัวนี้เสือพันปีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไหนดูสิเนี่ยที่ไหนกันเนี่ยฉันไม่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนนี่ตาของมันน่ากลัวและสมจริงมากๆค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่เราสร้างกรงมันกระโดดมาได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยนี่ที่รักลองเอามือแหย่เข้าไปสิคะไม่ได้สิจ๊ะเดี๋ยวเธอก็โดนมันกินหรอกไม่เคยเห็นข่าวหรือไงฉันถ่ายรูปเซลฟี่เรียบร้อยแล้วค่ะและของเล่นของมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากที่ฝนเล็บนั่นเองเอาละใส่ที่ฝนเล็บลงไปค่ะโอ้โหเหมือนแมวเลยนะเนี่ยนี่เรากำลังเลี้ยงแมวหรือยังไงโอ้แม่ครับผมว่าตัวนั้นน่ะสวยกว่าตัวนี้อีกเนื้อเนี่ยมันกินไม่ค่อยอร่อยแล้วบ้างเนี่ยอยากกินเนื้อเด็กจังเลยตัวพี่ก็สวยครับนี่มันอะไรของเล่นใหม่หรือไงเอาแล้วถึงคราวที่มันจะคันแล้วค่ะมันเข้าไปฝนเล็บแล้วก็เกาตัวนะคะเหมือนเสือเต้นโคโยตี้เลยรู้สึกอีโรติกอย่างบอกไม่ถูกค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวขอไปอัดคลิปลงเฟซบุ๊กแป๊บจะบอกว่าความสามารถของเจ้าตัวนี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเรียกสัตว์วิเศษออกมาได้นั่นก็คือมาได้เร็วลูกรักมาแล้วครับพ่อโอ้โหนี่คือรถคู่ใจของเราค่ะเราสามารถขับไปไหนก็ได้นะคะแม้กระทั่งคนพลุกพล่านนี่นะโอ้โหพวกเรามีสเต็ปหลบแบบดิจิตอลมาจุ๊บอุ้งนี่เด็กเป็นหลบแบบเรื่องแมทริกซ์ดูความใหญ่โตมโหฬารนี้สิเด็กๆชอบกันหรือเปล่าก็ชอบนะแต่ไม่แสดงออกไม่ให้รู้หรอกโอ้โหเด็กกำลังเป็นอะไรอยู่ผมอยากเป็นลิงอุลาอุตังมานานแล้วเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเออฉันอยากไปไกลๆจากมันน่ะมันบ้าที่แกต้องทำแบบนี้ต่างหากผีฝ้าเอ้ยหมูเห่าเต้นเล่าแบบนี้เหรอโอ้ขอบใจบ้างนะเธอทำให้ฉันเปิดโลกใหม่ของตกแต่งในเกมนี้เนี่ยก็มีไม่น้อยเลยนะคะพี่แป้งคิดว่าจะสร้างลานน้ำพุสักหน่อยค่ะเวลาเด็กๆหลงทางเนี่ยจะได้มาหยุดที่ลานน้ำพุนี้เอาละลานน้ำพุน้องหมาเย้น้องหมาที่นี่ใครบอกว่าฉันเป็นหมา นี่มันเสือนี่นะโอ้โหเรียกซะเสียความเป็นเจ้าป่าหมดเลย จุดต่อไปนะคะเราจะสร้างทุ่งหญ้าสวนาขนาดกลางโอ้โหเจ้านี้เนี่ยน่าจะสามารถผสมสัตว์ได้หลายอย่างเลยนะคะพี่แป้งจะใส่ทั้งช้างยีราฟแล้วก็แรดอยู่ในที่เดียวกันนี่สวยมากเลยนะเนี่ยดูสิมีทรายอะไรดูละเอียดมากๆเลยถ้าอย่างนั้นบรรจุสัตว์ลงไปเลยละกันนี่เจ้าช้างก่อนเลยตัวแรกขอเป็นพันธุ์แบบอินเดียเขาว่ากันว่าช้างยิ่งตัวใหญ่ยิ่งน่าเกรงขามป่ะจัดไปเลย1ตัวเอาล่ะมาดูซิว่าพวกมันจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าพี่แป้งเคยไปสวนสัตว์นะคะแล้วก็จะเห็นกรงช้างยีราฟแล้วก็แรดอยู่ด้วยกันค่ะยังขาดม้าลายตัวนึงนะเนี่ยนี่ๆๆพ่อครับดูนั่นเน่นั่นมันยีราฟนี่นะโอ้รู้ไหมว่าทำไมมันถึงคอยาวไม่รู้อะครับพ่อ
แต่ก่อนเนี่ยมันลอกคอสอบเพื่อนเนี่ยมันก็เลยคอยาวเดี๋ยวลองดูนี่สิเราสามารถฉีดน้ำใส่ช้างได้นะคะแล้วก็ให้อาหารสัตว์ได้ด้วยพี่แปงขอตั้งเป็นซุ้มให้อาหารสัตว์ละกันค่ะเด็กๆจะได้มาให้อาหารสัตว์กันนะคะลองดูสิว่ามันจะให้ยังไงเด้มานี่แล้วไอ้หนูเขาเรียกใครกันเหรอโอ้สงสัยจะเรียกฉันแน่เลยเอาละเอาส้มให้มันละกันนี่ใครอยากกินส้มเดินมาได้แล้วเฮ้ยนั่นมันส้มของโปรดขอกินหน่อยได้ไหมเจ้ามนุษย์เอาละยืนให้มันเลยดีกว่าค่ะเอาปะกึ๊บขอบใจนะโอ้ลูกจมูกยังใหญ่แคะคือมูกบ้างนะได้เลยวันหลังจะแคะนะแต่วันนี้ไม่ว่างให้อีกชิ้นนึงเอาเป็นใบไม้แล้วกันค่ะมาเป็นยอมแบบนี้แกกินได้ไหมเนี่ยอะเอาไปหนึ่งยอมโอ้ให้แค่นี้นี่เป็นขี้ฟันหรือไงงับก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 ับได้ยังไงก็อร่อยขอบใจมากเลยนะที่มีน้ำใจค่าความอิ่มเต็มแล้วค่ะเราต้องเลี้ยงดูสัตว์พวกนี้เนี่ยให้มันอยู่รอดปลอดภัยนะคะบางทีเขาก็น้อยใจนะตัวเองหลายๆคนชอบว่าเขาเป็นผู้หญิงไม่ดีจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้แรดขนาดนั้นสักหน่อยโอ้ถึงกับควิดเลยเดี๋ยวนะเห็นตรงนั้นหรือเปล่าคะท่านผู้ชมมีใครคลี่อยู่ตรงนั้นจากการที่เดียนพิสูจน์อุจจาระก้อนนี้แล้วนะคะเดียนคอนเฟิร์มว่าเป็นอึช้างแน่นอนค่ะมีขนช้างติดอยู่อุ๊ยขอโทษทีนะสร้างของเล่นอีกอย่างนึงให้เจ้าช้างค่ะมานี่เร็วมานี่เร็วโอ้น้ำมันอะไรเหรอโอ้นี่มาสงกรานต์สินะช้างชอบดูดิขอตรงเนียงหน่อยขอตรงเนียงอย่าเอาแต่เนียงสิฉีดให้ใกล้ๆพุงเลยยกเท้าโอ้โหในสวนสัตว์มีแบบนี้จริงๆก็น่าจะร่ารักดีนะคะขอฟังนี่หน่อยขอฟังนี่หน่อยเอายกยกโอ้ยเพลิน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 ว้าวแถวนี้ตะไคร่น้ำเยอะพอสมควรเลยเจ้าพวกงูน่าจะชอบอยู่นะเนี่ยลองดูดีกว่าโอ้โหดูสายพันธุ์ของมันสิลิชาร์ดีเลเวล13เลยนะคะตัวน่าจะใหญ่เอาการมาสั่งเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยคนเริ่มมุงกันแล้วหรือว่าริชาร์ดจะมาแล้วริชาร์ดไม่มาแล้วเหรอริชาร์ดมาอยู่ไหนอะอ๋อที่รักถ้างูตัวนั้นมันหลุดออกมาจะทำยังไงดีล่ะคะก็เอาเธอให้มันกินก่อนไงล่ะมันน่าจะย่อยยากอยู่นะน้ำเหนียวนี่ไงนี่ไงเราเจอแล้วริชาร์ดอยู่ตรงนี้ค่ะแต่หัวมันไม่ได้อยู่แถวนี้นี่มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่เอาการเลยนะเนี่ยแน่ไม่มีของเล่นให้ฉันเล่นหน่อยเหรออยู่ที่นี่มันก็เบื่อละขอของเล่นน่ารักน่ารักให้งูน่ารักอย่างฉันหน่อยสิทำตัวแบ๋วเฉยนะแกเฮ้ยหยุดหน้าดิกับการขัดถูวิทยายุการขัดถูของฉันเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยนะเฟลยขัดเสร็จแล้วก็เอามาเกาหน้าแล้วหน้าลุงจะเป็นสิวไหมเนี่ยไม่เป็นหรอกก็ไม่อยากให้น้องงูเหงาค่ะเลยสร้างโขดหินนี้ขึ้นมาและโขดหินนี้นะคะจะสามารถใส่สัตว์ตัวไหนไปได้บ้างหน้าตาเหมือนตัวเงินตัวทองบ้านเรามากนี่คุณพาฉันมาดูตัวเงินตัวทองนี่มันโรแมนติกเหลือเกินนะคะโอ้โหตัวมันใหญ่กว่าคนอีกนะเนี่ยแปลว่ามันน่าจะสามารถกระโดดออกมาได้แน่ๆเลยอ่ะนี่แต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่หิวไงของรักของข้าข้าชอบดอกไม้สะบัดดอกไม้ไปมาโอ้โหเกสรฟุ้งเชียวเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่แป้งเยอะๆกันด้วยนะคะถ้าใครอยากจะดูต่อแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะเกมภาพสวยๆแบบนี้เนี่ยพี่แป้งอยากให้คนรู้จักกันเยอะๆค่ะสำหรับวันนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายแม่คะได้เสือตัวจริงหรือเปล่าไอ้เจ้ามนุษย์แกไม่เกรงกลัวข้าเลยหรือไงข้าเป็นเสือจากัวนะเสือจากัวกันเหรอง่างั้นมาสู้กันหน่อยไงทำไมพวกเราจะต้องมาดูโชว์ติงต้องแบบนี้ด้วยน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ